สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็มาเริ่มต้นในการทำ YouTube Bot นะครับแล้วก็เริ่มที่จะเขียนฟังก์ชันเพื่อที่จะเอาข้อมูลจาก YouTube ของผมเนี่ยนะเอามาดูหน่อยนะว่าเราสามารถที่จะดึงข้อมูลอะไรมาดูได้บ้างนะครับวันนี้อาจจะเริ่มจากการที่จะดึงข้อมูลก่อนนะว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะดึงข้อมูลได้ไหมนะครับเราก็เลยลองรันฟังก์ชันนี้แล้วก็เรียก Channel Stat มาดูก็จะเห็นว่ามันก็จะเอาข้อมูลตามที่ผมอยากรู้นะ Channel Name Subscriber View Total Video Playlist ID นะครับก็คือ Channel Name นะบางแสน AI Studio Subscriber 5400นะ View 17ล้านนะแล้วก็ Total Video โอ้โห 5,862 เกือบจะถึง 6,000 วิดีโอแล้วนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราอยากที่จะดึงอะไรเราก็สามารถที่จะเรียกออกมาได้เลยนะครับจากวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราโชว์เป็นเจสันเนาะแต่เจสันน่ะมันดูยากถูกไหมเราก็เอา Python เนี่ยมาช่วยในการที่เราจะเช็ค Data อะไรแล้วก็ตั้งมันขึ้นมาแล้วก็รูปเอานะครับอันนี้ก็จะสำคัญตรงที่เอ้ยคุณจะต้องแบบมีความสามารถในการใช้ Python เป็นนะเพราะว่า Python มันคือเครื่องมือในการทำถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็น AI อ่ะนะอยากทำ AI ได้แต่คุณบอกว่าคุณไม่อยากเรียน Python อันนี้คุณไม่ใช่แล้วนะคุณต้องไปทำอย่างอื่นแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากเรียน AI เนี่ยคุณก็ต้องมานั่งเขียน Python ให้ได้เห็นไหมเหมือนที่ผมทำเนี่ยนะเริ่มจากการเขียน Python ง่ายๆก่อนนะแล้วก็เชื่อมต่อกับ YouTube แล้วก็เอาข้อมูลมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพอเอาข้อมูลมาได้แล้วเนี่ยเราจะมีการส่งข้อมูลเข้าไปในช่องด้วยนะส่งไปส่งมาส่งไปส่งมานะครับเพื่อที่จะทำให้มันมีการเชื่อมต่อของบอทเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะลองต่อบอทด้วยเจอร์มานายก่อนนะให้เจอร์มานายเข้าไปพูดคุยนะโดยที่เราก็ไม่ต้องทำอะไรนะยังไม่ต้องเขียนอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นบอทจริงๆอ่ะมันจะต้องรันจากเครื่องเรานะรันจากเครื่องนี้แหละแล้วก็ให้มันเชื่อมกับ YouTube ของเราไว้แล้วก็คอยคุยกับลูกค้าไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องไปนั่งเรียก API ถูกปะเพราะว่าการเรียก API แต่ละครั้งเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคประมาณนี้นะให้ทุกคนเห็นภาพนะว่าเราสามารถที่จะเอา Python เนี่ยมาช่วยในการทำงานได้